ีประเด็นความจริงงานเดินสองอันไปนะไปไหมไปอ่ะพูดถึงงานวันนี้นะครับวันนี้เราเป็นเกสพิเศษมาร่วมงานเป็นไงบ้างครับใช่ค่ะก็เป็นงานเกี่ยวกับของผมนะคะแล้วก็สีผมต่างๆก็รู้สึกว่าแบบมันก็แปลกดีค่ะสนุกดีค่ะครับส่วนตัวเรามีวิธีการดูแลผมยังไงเพื่อให้ส่วนตัวเป็นคนชอบทำสีผมมากและทำสีผมตลอดเวลาอะไรเงี้ยวิธีการดูแลสีผมของเรามันก็ต้องแบบว่าทรีทเมนต์หนักๆเพื่อไม่ให้ผมเสียเนาะเพราะว่าด้วยเราก็ทำงานด้วยมันก็ต้องทั้งสระทั้งใดทั้งแบบว่าม้วนโลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยได้เคล็ดลับไปเยอะเลยในการดูแลผมใช่ใช่ใช่ฝากเชิญชวนให้แฟนที่อาจารย์สนใจมาดูแลบำรุงเส้นผมค่ะก็สำหรับฝากแฟนๆด้วยนะคะสำหรับการที่เราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องดูแลเส้นผมของเราให้มันไม่ใช่แค่สุขภาพดีอย่างเดียวมันก็ต้องมีสีที่สวยแล้วก็เหมาะกับตัวเราด้วยยังไงก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยละกันค่ะขอเข้าเรื่องวันหยุดพักผ่อนขอเรื่องชุดสุดแซ่บที่ไปสวนจุดจักรหลายคนเขาบอกว่าจุดจักรมันเป็นไฟเพราะเธอมาเยือนยังไงค่ะมันก็ไม่ได้แซ่บนะก็เป็นปกติอันนั้นปกติชุดนี้รู้สึกว่าจะแบบว่าใช่แล้วก็มีการโชว์ผิวอะไรอย่างนี้ไม่กลัวหรอกเผื่อมีคนเลยก็จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วค่ะไอเซตวันนั้นที่ไปมันเป็นการที่ดิวไปถ่ายรายการของคุณแม่ก็คือสับปากหวานเจี๊ยบจะมี EP นึงค่ะที่ดิวจะไปเดินตลอนที่จตุจักรเราก็ต้องแบบว่าแต่งตัวก็พี่หวานให้จดว่าดิวแต่งตัวเป็นเธออ่ะปกติเขาก็จะแบบโค้ดในการแต่งตัวว่าเอ้ยงานนี้อันนี้ก็บอกเป็นตัวเองไงพอเป็นตัวเองมันก็จะมีความเป็นสกอยลักชูรี่กรุบกรุบของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวเราอยู่แล้วใช่ค่ะที่จะจัดฮาเยอะไหมคะพอเห็นเขาก็มีคนกดไลค์เยอะมากไวมากเลยอะค่ะก็เลยทำให้รู้สึกดีใจที่โอเคคนชอบที่แบบเราเป็นเราเหมือนกันแต่เป็นหัวคนแล้วจะแม่ไปเดินตื่นตาอะไรเงี้ยคอมเมนต์มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายคนก็เห็นมีแบบวัยรุ่นมาคอมเมนต์ว่าเอาแบบนี้ไหมไปจตุจักรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไอคอนให้กับการแต่งตัวสไตล์ใหม่ที่ไปเที่ยวจตุจักรเนาะใช่ค่ะก็ขำๆไม่ได้มองว่าเปรี้ยวไปหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่เราสะดวกเนาะเราสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแนวมาเซ็กซี่อยู่แล้วใช่เราก็เป็นคนชอบใส่กางเกงขาสั้นอยู่แล้วเสื้อกล้ามอยู่แล้วจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่โอเคมันอาจจะแบบว่าตักไปจตุจักรต้องตักแดดเบอร์นั้นแล้วใส่ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่พื้นฐานไม่ได้เป็นคนกลัวแบบกลัวดำอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็เลยชิลๆเลยใช่ใช่ค่ะอีพีหน้าจะมีกว่านี้ไหมคะอันนี้ต้องไปถามเจ้าของรายการด้านนู้นว่าเขาจะยินดีให้เราไปออกไหมอยู่ที่เรตติ้งนะคะอยากดูโป๊กว่านี้กดเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะสปากวันเจี๊ยบคุณแม่ปลื้มใช่ไหมกับชุดนี้ที่ก็ไม่เคยทำก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่ผิดหวังใช่เรียกว่าโอเคจะมาเคยเรตติ้งให้กับสาธุทางที่ไปออกรายการเป็นไงบ้างครับได้เห็นมุมมองอีกมุมมองความรักของตัวดิวด้วยก็จริงๆนี่ต้องถามคนอื่นมากกว่าว่าดูดิวแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็ออกมาจากแบบจิตใจเราแหละมันก็ออกมาจากเราทั้งนั้นเลยถามเรื่องที่คนมองว่าที่เราบอกว่าชีวิตความรักเรายิ่งกว่าละครเพราะโดนกีดกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครั้งเปิดตัวใช่ตกใจเหมือนกันตอนที่ได้ดูดิวอ๋อค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วค่ะตอนนั้นรับมือยังไงบ้างตอนนั้นรับมือยังไงก็ตอนนั้นด้วยความที่เราก็ยังเด็กเนาะเราก็ใช้ชีวิตด้วยตามความรู้สึกแหละมันก็เราก็ทำได้ดีที่สุดอย่างนั้นแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์นึงค่ะที่ผ่านมาแล้วก็เลยมองว่าเราเป็นคนไม่ยอมคนสำหรับเรื่องนี้เราก็คนผ่านแบบไม่คิดมีคนสงสารเราเยอะมากโอ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยที่เห็นใจแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วตอนนี้ก็คือไม่ต้องสงสารแล้วไม่ต้องเห็นใจแล้วเพราะว่ามีความสุขดีใช่ขอบคุณคนจริงๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคิดคนเลยล่ะคนไม่รู้ว่าพี่ไพมีกี้อะไรที่เราบอกมันเป็นอ๋อเป็นข่าวไงทุกคนต้องรู้สิเพราะมันเป็นข่าวตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเพื่อการลงดีเทลให้ฟังว่าเราเคยเจอคนนี้แล้วเพิ่งมาทราบอะไรเงี้ยก็ดูพี่ไพแสบเหมือนกันนะไม่หรอกจริงๆตัวพี่ไผ่ไม่แสบหรอกพี่ไผ่ไม่ใช่หมายความว่าในซิตูเอชั่นนั้นอะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งตัวเขามันก็แสบอย่างที่ทุกคนรู้แหละ
ต่อันนี้มันอินดีเทลถ้าจะพูดก็คือแบบมันก็อาจจะมีหลายคนที่เป็นตัวแสบต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็พอเวลาเราผ่านไปแล้วเราก็อยากเราก็สตรองพอกับการที่เราจะมาพูดแล้วพอพูดแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลไปในทางที่เสียหายให้กับตัวพี่ไผ่หรือใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเนาะพี่ดิกรก็อึ้งเหมือนกันนะคะที่เวลาทำดิวแล้วแบบพอตกใจไม่เคยเห็นมุมนี้ของตัวดิวด้วยดิวอาจจะแบบว่าตอบตรงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังรายการดิวก็มีการเจอกับพี่ช็อตอะไรเงี้ยพี่ช็อตก็กอดแล้วพี่ช็อตก็บอกไม่คิดว่าแบบดิวจะพูดไม่มีเปลือกอะไรใดๆเลยขนาดนั้นดิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายการมันจะต้องเก็บกักไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปตามความจริงแต่เรียกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดหมดหรือเปล่าไม่คือพอหนูรู้สึกว่าพอดิวรู้สึกว่าดิวต้องไปนั่งพูดแล้วมันเป็นรายการที่มันต้องเรียวมันก็ต้องพูดอะไรที่มันต้องเรียวไงเพราะถึงเวลาถ้าเราต้องพูดเราก็ต้องพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคนะวันนั้นที่ดิวออกมาตอบพี่ๆทุกคนดิวก็ต้องตอบในนะโพสิชันที่ดิวอยู่นะตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือตำแหน่งเวลาเราอยู่ณต่างเวลาต่างสถานที่มันไม่เหมือนกันเราก็ต้องทำแต่ละณเวลานั้นให้ดีที่สุดแหละพี่ไผ่ว่าไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปออกรายการเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาแบบไม่ได้มีโกรธเขาแค่แซวเล่นๆเฉยๆว่าเขาโกรธอย่างนึงว่าทำไมไม่พูดออกรายการว่าเขาหล่อคือเขาก็ยังติดตลกติดขำอย่างเงี้ยค่ะดิวก็โอเคก็สบายใจอะไรเงี้ยไม่ได้โกรธเราที่เราพูดถึงเรื่องกิ๊กเรื่องคนนั้นเรื่องไม่หรอกเพราะว่าเราต่างรู้ดีอยู่ว่าทุกสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้พูดเพื่อเป็นการทำลายกันเราพูดเหมือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆที่ดูรายการนี้รู้ว่าโอเคมุมมองความรักของเราเป็นแบบนี้เขาเจอทำยังไงแล้วมันแล้วแต่เวคนคิดด้วยล่ะค่ะดูเหมือนดูโตขึ้นกับเรื่องราวความรักเห็นบอกว่าถ้าเกิดครั้งนี้แบบได้กลับมาแบบตึงติดอะไรอย่างมันก็จะต้องมีการมันก็จะต้องมีการพัฒนากันขึ้นซึ่งมันเป็นแบบพาร์ทของในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบก็ยังไม่ได้อะไรตอนใจเราก็อยากสร้างครอบครัวกับตัวพี่เขาไม่ค่ะหมายความว่าเรายังไม่ได้คิดไม่ใช่ไม่อยากนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงนะตรงนั้นขนาดนั้นใช่วันแรกหายก็ยังหวานเนาะพี่เขาก็เหมือนทำงานนานใช่ก็พี่เขาอยู่กับแองตลอดใช่ค่ะใช่ไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้เจอเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้เจอเลยดีกว่าอุ้ยไม่ได้เจอเลยอะแบบเลยแต่นี่คือสถานะที่คุยกันนี่คือแบบก็เป็นพี่น้องที่ดีค่ะเห็นเขาก็ส่งดอกไม้มาใช่คือเขาจะตัวเขาจะสม่ำเสมออยู่แล้วถึงขนาดเขาไม่ว่างคือเขาก็ยังนึกถึงแล้วก็แบบเตรียมการอะไรต่างๆอะไรอย่างก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์นึงของเราก็เป็นเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบมานั่งมีเวลาแบบทำอะไรแบบนี้เนาะก็ดีจะมีเวลาเอาแบบไปเยี่ยมแบบไปที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคงไม่น่าได้ไปเท่าไหร่เพราะยังถ่ายละครอีก2เรื่องแล้วก็กำลังจะเปิดอีกเรื่องนึงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ยุ่งมากเหมือนกันถ่ายแต่ไม่ได้อยู่การติดต่อใช่ไหมครับก็คือมีคุยกันเรื่อยๆแต่บางวันก็ไม่ได้คุยเลยบางอาทิตย์ก็แบบไม่ได้คุยเลยก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็สัปดาห์นี้ความสุขดีมีให้การถือดีทุกการนะคุณหนูเชื่อว่าคนเราถ้ามันคู่กันมันคงเป็นคู่กันแล้วตัวพี่เขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยดิวว่าบางทีพอเราแบบพอเราลองเทคไทม์ดูถ้าสมมติวันนึงเราต้องกลับมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วถูกไหมคะมันก็ไม่มีอะไรแต่ณวันนี้คือเราก็อยู่ของเราเขาก็ทำในส่วนของเขาแล้วเราก็โอเคแฮปปี้มีความสุขดีกับทุกอย่างรอบตัวที่รายการเนี่ยว่าแบบก็ไม่แน่ถ้าเกิดกลับมาจะแต่งงานหรืออะไรถามไปแล้วไงเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ว่าเรายังไม่ได้นั้นแต่นะวันนี้คือเราก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยและเราก็แฮปปี้ดีมากพี่เขาสม่ำเสมออย่างเงี้ยเราไม่ใจของบ้างหรอครับอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมถ้ามันสม่ำเสมอมันต้องคุยกันทุกวันไงถูกไหมแต่เราก็ไม่ได้คุยกันทุกวันเพราะเราก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำส่วนตัวเราก็แบบเราก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรแล้วเราก็มีความสุขดีใช่โสดไหมโสดแฮปปี้ดีค่ะแล้วต่างคุยกับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ไหมจริงๆก็เขาก็พูดนะว่าถ้าดิวอยากคุยกับใครดิวก็คุยได้อะไรอย่างเงี้ยดิวก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเขาอยากคุยกับใครเขาก็คุยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแซวๆกันบ้างเรื่องสาวๆหนุ่มๆกันอะไรเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดิวว่ามันเป็นในรูปแบบที่เสริมงานดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกให้เขาบอกอ๋อเพราะเธอก็ยังกล้องมา